สวัสดีครับผมสวัสดีดูเก็บไม่ได้ทำไมอ่ะวันนี้เราอยู่กับรายการเบคนั่งคุยแล้วครับทุกวันเสาร์ตอน3 ทุ่มนะครับก็เป็นรายการที่จะให้คนดูเนี่ยสอบถามแขกรับเชิญของผมปกติจะเป็นเบคอนอาร์วีทีมหลักรอบนี้เนี่ยเป็นเบคอนดีมนะครับวันนี้เพิ่งแข่งมาสดๆเลยวันนี้เราอยู่กับน้องๆนะครับคือพรุ่งนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยต้องไปชิงแชมป์นะครับชื่อทัวร์นาเมนต์ว่าคู่ตื่นนี่แหละคู่ตื่น ESL Division 1 ESL Division 1พรุ่งนี้คู่แข่งกับที่เราจะเจอก็ต้องไปลุ้นก่อนใช่ไหมลุ้นก่อนลุ้นทีมอะไรบ้างลาวาน่าแล้วก็ยกมือสักคนหนึ่งยกมือสักคนหนึ่งทีมลาวาน่าแล้วก็นิวเจนครับผมทีมลาวาน่าบอกคุณดูเลยพรุ่งนี้ละพรุ่งนี้เราต้องไปลุ้นก่อนว่าเราไปรออยู่ที่รับชิงแล้วเราต้องลุ้นว่าเราจะชิงกับใครไม่ลาวาน่าก็นิวเจนคิดว่าทีมไหนจะเข้าครับเต๋าเต๋าเอ็กซ์อ๋อคิดว่านิวเจนแล้วนะทำไมต้องเป็นนิวเจนเขาเก่งเขาเก่งเราเจอมาวันนี้เราแข่งกับนิวเจนเราชนะไป4-2เออเดี๋ยวเล่าประสบการณ์เกมแรกนึงว่าทำไมตอนที่เราจะขึ้นบ้านอ่ะแล้วเกมเรานำมาใช่ปะเราโดนไฟเดียวจบเลยเป็นเพราะอะไรไฟพลาดไฟพลาดทำไมใครพลาดใครเป็นคนพลาดสื่อสารกันไม่ค่อยดีครับสื่อสารกันไม่ค่อยดีทำไมอ่ะพูดติดพูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเหรอมึงกันดิเกมแรกเนี่ยมีคนไม่ตายด้วยใช่ผมเองทำไมอ่ะไม่ได้ทำอะไรไงเดี๋ยวเราพอมาถึงเกมที่2เนี่ยเกมที่2เป็นไงบ้างดีชัยบีมเกมที่2เราตึงครับเกมตึงครับเกม2ชนะขาดใช่เหรอไม่ขาดครับเกมตึงครับเกมตึงไม่ตอบไม่ถูกไม่ตอบไม่ถูกไม่ได้ดูมันตึงยังไงไหนรู้บอกพี่ทำไมเกม2มาถึงตึงคือต้นเกมได้เปรียบแต่ขึ้นบ้านไม่ได้ครับเราแพ้เราชนะเราแพ้ชนะครับเกม2เพราะข้อมูลเราเตรียมมาดีด้วยคือก่อนคือมันนานไงกว่าจะเริ่มไลฟ์ไงเกม2เนี่ยเป็นเกมที่ตอนแรกเรามีคนตายอยู่1คนไม่ใช่เหรอใช่วะใช่เกม2ป่ะใช่ใช่ครับทำไมใครตายอยู่1คนใครเดี๋ยวนี่ครับมึงพูดดังๆสิเนี่ยจะกระซิบใส่กูเกม2มีทำไมคุณตายคนเดียวโดนอะไรเข้าไปเพื่อนเซฟเกินเพื่อนเซฟเกินผมต้องลุยเองไม่ใช่ว่ายีน่ากับด้วงเดินแท็กคู่เลยเหรอไหนมันทำยังไงในเกมนั้นน่ะเดี๋ยวเราดิมันทำยังไงมันฆ่ามึงได้ผมก็อยู่ปกติคนเดียวแม่งเดินไปแท็กคู่เลยด้วงมันไม่แย่งกันเลยมันเดินทั้งเกมทั้งแมปเลยอ่ะยีน่ากับด้วงไม่เดินไม่แยกกันเลยอ่ะมาพูดถึงเกมที่3กันนิดนึงแต่เกมที่3เกิดอะไรขึ้นคุณเป็นกัปตันทีมคุณต้องอธิบายได้เฮ้ยมันได้เปรียบยังไงเกม3เล่นตัวอะไรอ้าวคุณจะรู้ไม่เล่าคุณไปแข่งกับพวกมันเนาะเกม3เป็นไงบ้างเดี๋ยวเราพาร์ทเดี๋ยวมาบทท้ายเกมไม่ได้เป็นพาร์ทพูดคุยนะมีหน้าหรือแอนเนี่ยมีหน้าก่อนมีหน้าก่อนทำได้เป็นหน้านิดนึงคนดูหูอื้อไม่ได้ยินหรอก็เกม3ก็ชนะครับก็ชนะนะครับไปเกม4กันเลย ไปเกม4กันเลยเกม4ซบไอ้ว่าผมจะไม่ถามเรื่องเกมแล้วกันใครอยากจะไปดูนะครับไปดูย้อนหลังเอาต้องบอกว่าพี่อยากวันนี้เราแข่งเนี่ยอยากให้พูดถึงว่าใคร MVP ของวันนี้อ่ะเริ่มจากเต่า X ก่อนครับคิดว่าใคร MVP ของการแข่งวันนี้ชอบใครมากสุดในทีมต้องยกให้ใครว่าเอ้ยชนะได้เพราะคนคนนี้แหละใครน่าจะผมน่าจะคือเต่า Xทำไมถึงคิดว่าตัวเองเป็น MVP ในวันนี้แบบพวกโง่ทั้ง4คนใช่ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่คนเดียวเลยโอ้โหพวกช่วยกันเล่นเลยวะคิดว่าเด็กชายเบนคิดว่าใครเป็น MVP สำหรับวันนี้คิวคิวครับเฮ้ยต้องเป็นคิวคิวเขาทำไมถึงเป็น MVP เขาทำจังหวะให้ผมครับทำจังหวะให้คุณแล้วคนอื่นไม่ทำจังหวะหรือไงทำจังหวะบ่อยสุดละแล้วคนอื่นวันๆทำอะไรไม่ทำจังหวะให้คุณมาร์กี้ฟาร์มเดียวฟาร์มทั้งวันเลยไม่ออกมาช่วยมึงเลยอ่ะไปแล้วถ้าผมขอถามมาร์กี้นึงคิดว่าใครเป็น MVP สำหรับวันนี้ผมเฮ้ย MVP ไม่ซ้ำกันเลยอยู่ทีมเดียวกันจริงป่ะเนี่ยทำไมถึงคุณคิดว่าเป็น MVP สำหรับวันนี้เพราะว่าทีมเล่นกัน4คนใช่ไหมปกติทีมเล่นกัน4คนหรือ5คน5คน4คนถูกแล้วไม่มีมึงส่วนใหญ่จะเล่น4ทำไมแล้วออฟจะแยกไงออฟจะแยกแล้วผมเห็นแล้วไม่ไหวไม่มีผมนี่ไม่ได้ทำไมผมต้องทำเกมให้ต้องมาช่วยแบบ4คนมันดูผมดูแลอ๋อปกติรูปเกมจะเป็น 4-1 อ๋อแบบจะไม่ค่อยได้ทำอะไรทีมนี้คือกากมากมึงต้องมาทำเยอะใช่ผมต้องทำช่วยตรง4คนจำมันไว้ในทีมเหมือนกันเนี่ยถ้ามันออกไปเถอะมีคนเก่งกว่ามันเยอะเอาคนมาแทนดีกว่าคิดฟันด้วยเนี่ยไอคิดว่าใครมีคนถามนะคิดว่าใครเก่งที่สุดในทีมและใครอ่อนที่สุดในทีมโอ้คำถามบ้านแตกเดี๋ยวมาต่อยกันอีกคิดว่าใครครับใครเก่งที่สุดในทีมจะมีใครไม่ได้อะเฮ้ยจะมีใครไปน่าจะมังกี้อะมังกี้เก่งสุดในทีมอ๋อก็ปกติเรื่องเก่งเรื่องไหนเก่งเรื่องโม้แล้วเล่นน่ะเล่นก็เฉยๆมึงเพื่อนจริงๆวะน่ะแล้วคิดว่าใครออนสุดในทีมออนสุดในทีมเลยแบบเล่นแล้วแบบแย่มากเลยปวดหัว
คนหอยชิบหายต้องมาซับไอ้คนคนนี้เนี่ยคิดว่าใครซึ่งจะมีใครไม่ได้นอกจากมาร์กี้เก่งสุดแล้วก็หวยสุดไม่เก่งเรื่องคุยไงแล้วก็หวยเล่นๆอ๋อพี่เข้าใจแล้วออกทีมไปเชื่อพี่ไม่ดีเลยยังไงเฮ้ยมีคำถามว่าโหคำถามนี้ถือว่าพูดถึงเยอะมากเขาถามว่าจะไปแทนทีมหลักไหมตึงอย่างเงี้ยคำถามตึงมากพี่เรียกว่าดีๆทั้งนั้นเลยนะเราเปิดหมดไงทุกคำถามเชื่อไหมว่าเราตอนแรกที่เรายังหาเลี้ยงข้าไม่ได้เราติดต่อมาร์กี้ไปครับเสนอเงินทั้งหมด 400,000 ให้บ้านต่อเดือนมาร์กี้ผมไม่เอาเพราะอะไรทำไมคุณไม่เอาผมต้องการ4 ล้านกดหัวเข้าไปเฮียชวนมันไปอ่ะคิดดูดิขอให้มันเข้ามาช่วยทีมหลักมันบอกว่าขอ4 ล้านใช่เด็กๆน้องๆเนี่ยอยากต้องเรียนแล้วก็แข่งขันไปด้วยถ้าเป็นโปลีมันต้องจริงจังต้องซ้อมหนักต้องมีเข้างานเป็นเวลาน้องๆไม่มีเวลาขนาดนั้น yeah. อ่ะวันนี้นะครับเรามีของมาแจกนะครับไลฟ์ครั้งนี้นะครับปกติเราไม่มีของแจกเพราะว่างบเราไม่ค่อยมีวันนี้ใจดีนะครับเรามีของมาแจกอ่ะสำหรับกติกานะครับผมบอกของรางวัลนะครับมีเสื้อเบคอน1 ตัวนะครับตัวที่ผมใส่นะครับผมแล้วก็แมสเบคอนนะครับ5 ชิ้นนะถือไว้คนละอันเผื่อคนดูไม่เห็นเสื้อ1 ตัวแมสเบคอน5 ชิ้นนะครับใครอยากได้ครับปกติไม่มีขายตัวนี้มีขายไหมไม่มียังกำลังจะมีก็ใครอยากได้นะครับก็แชร์ไปนะครับแชร์ไปแล้วก็เดี๋ยวจะสุ่มให้นะครับผมแชร์ไปมีคนถามเรื่องตอนสุ่ม TS โหนี่คือย้อนไปก่อนที่เราจะมีชื่อเสียงเราเคยสุ่ม TS เบคอนเข้ามาด้วยทำยังไงตอนนั้นเราทำยังไงอ๋อนั่นพี่สตรีมอยู่แล้วพี่เปิดเรียกว่าผมดูครับเซียววิเราก็เลยแล้วทำไมเราถึงอยากอ้าวแล้วปกติก็เห็นแล้วทำไมเราถึงต้องเข้ามากูอยากจะรู้จริงเลยพวกเนี้ยจำได้ว่าผมจะเข้าไปป่วนเฉยๆจะเข้าไปป่วนโอ้โหมึงโตมายังไงวะเห็นสตรีมเมอร์หลุดปุ๊บมึงจะเข้ามาป่วนเลยแต่มันมีพาสเวิร์ดนะมึงรู้ป่ะไม่รู้อ่ะแต่มันเข้าได้ตอนไม่มีอ๋อเออใช่ตอนที่เรามากับใครจำไหมตอนนั้นเรามากับใครมาคนเดียวเลยมาคนเดียวมันมีคนหนึ่งที่สุ่มมาเหมือนกันน้ำสุ่มมาจริงผมไปดูนะครับจุดประสงค์ของเด็กชายบีที่จะสุ่มเทสเข้ามาเพราะว่าป่วนมึงนี่มันเด็กเกียร์จริงๆเลยอ่ะไม่ใช่ตอนนี้ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้เราหายเป็นเด็กเกียร์แล้วใช่ไหมเพื่อนหายเกียร์ยังแต่มึงก็หายหรือยังเพื่อนอาจจะหายแล้วมึงก็ยังไม่หายทำไมถึงเรียบร้อยจังทำไมคุณสร้างภาพไปแล้วคือปกติมึงไม่เป็นแบบนี้ไงทำไมต้องเรียบร้อยกันไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาเด็กไม่เป็นใช่หรอไม่เป็นปกติตอนที่เราบอกนะการเล่นมันต้องมีเป็นเฟส1เฟส2เฟส3เฟสมาคิดตอบว่าผมไปเฟส20ได้มั้ยมันไม่เรียบร้อยอย่างงี้ใช่มั้ยปกติใช่คือคุณเข้ามาดีกว่าเอ๊ะมึงออกไปดีกว่ามึงไปก่อนพูดอ่ะคุณเข้ามาดีกว่าอันนี้เป็นความในใจแบบเราเกษียณไปแล้วอย่าไปนะไหนคุณเมาส์ดิเด็กๆมันเงียบอย่างงี้มั้ยผมงงว่ะไม่ครับคือตอนแรกอ่ะผมแบบวางมือไปแล้วคิดว่าแบบสบายแล้วอะไรเงี้ยทีนี้สปอนก็บอกเอ๊ะเอาทีมเนี้ยมั้ยแบบเห็นน้องๆอยากสนับสนุนเงี้ยผมก็โอเคครับมาเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบวันแรกที่ผมได้เข้าไปปึ๊บพอสอนมาร์กี้เปิดเทปให้อะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวช็อตนี้นะเล่นอย่างนี้นะคือมาร์กี้ก็จะต่อความยาวสาวความยืดอย่างผมบอกเกมอ่ะมันมีเฟสต้นเกมกลางเกมเลทเกมนะบ้านผมอ่ะเฟส20เสียงทุกคำใช่สมมติถ้าเราสามารถทำอะไรก็ได้1อย่างกับมาร์กี้คุณอยากทำอะไรครับทำอะไรก็ได้เลย1อย่างคือผมขออะไรก็ได้กับมาร์กี้คือแบบว่าถ้าพี่พูด1อย่างขอพูดเทคเดียวมาร์กี้จะชอบชวนผมแบบหลอกผมไปเรื่อยๆกลัวประสาทไม่มิกก็ด้วยคือเรามาเบคอนนี่คือแบบก็เป็นคู่ก็เป็นด้วยกันอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคนมาให้เนี่ยคนอยากเห็นคิวกับแนซี่คิวกับแนซี่ได้อยู่ตายไปเปลี่ยนคนนิดนึงได้เมื่อกี้อยู่มาใกล้มือกูเนี่ยอะไรเปลี่ยนคนนิดนึงแนซี่มาแนซี่กับคิวมาอยู่พี่สองคนเอาน้องบีมกลับมาก่อนพี่มิกเฮ้ยบีมกลับก่อนไปดีแล้วเขาเรียกมาแล้วนี่ชื่อเมื่อกี้แนซี่เป็นเข้ามาใหม่สำหรับทีมนี้เป็นไคลี่นะครับก็ฝีมือเราเป็นไงพูดให้แฟนคลับเราสิสูงมากของวันนี้ลงไงอุ้ยเป็นเหมือนกับผมบอกแล้วว่าเมื่อกี้เขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวก็เลยแบบดูผมอ่อนๆหน่อยไม่เห็นมีคนพูดถึงคุณเลยนะเหมือนไม่อยู่ในสายตาพวกเขาเลยเล่นใหญ่ปะใหญ่จังเลยเอามาเดี๋ยวได้กันจบแล้วเขาดูดีไหมเนี่ยผมถามเขาถามที่เขาหน่อยคิดว่าใครเก่งสุดในทีมอ๋อถ้าเรื่องเก่งแบบออร่าก็ต้องสาวเอ็กซ์ครับสาวเอ็กซ์ยอเกินเก่งจริงๆคนนี้ปกติแล้วเนี่ยเราต้องมีเพลเยอร์ในดวงใจของเราตำแหน่งของตัวเองแคลรี่คิดว่าใครเก่งที่สุดคิดว่าเราชอบใครมากที่สุดพี่เต้ครับพี่เต้พี่เต้เต้ไหนเนี่ยอีเล่ครับอีเล่
อีเลสอีเลสเก่งมากนะสำหรับตำแหน่งแครี่ของเราชอบมากสไตล์ก็เลยเขาเป็นไงทำไมถึงชอบเขาอ้วนดูดุหน่อยว่าสไตล์อ้วนหมายถึงว่าไม่แบบดูดันดูดันอ๋อเล่นสไตล์ดุดันนิดนึงคนฮะมึงบูลลี่เขาหรือเปล่าดูดันที่ดูดันชอบอีเลสอยู่ทีมทารอนแสดงว่าชอบจริงครับอ่ะเวชัยบีมคิดว่าป่าในดวงใจของเราคิดว่าใครพูดนานๆนิดนึงกาโตฮะกาโตกาโตใครวะน้ำวะป่าป่าทีมแฟตบู๊ครับป่าทีมแฟตบู๊ทำไมสไตล์การเล่นเขาโดนใจเราขนาดไหนการเดินเกมเขาเพอร์เฟกต์ครับการเดินเกมเขาเพอร์เฟกต์ครับทำนิ่งรู้แล้วทำนิ่งก็ดีการเดินเกมก็ดีมันก็งงมันจะพูดต่อกดดันไงอามากี้คิดว่าอัพเลนในดวงใจของเราสาระนิดนึงนะคิดว่าใครแบบเก่งๆในตอนนี้ปัจจุบันมาห้ามตอบตัวเองแทนพูดไปสิคิดว่าใครสาระนิดนึงเผื่อเป็นความรู้ไงเขาจะได้แบบแฟนคลับไปตามดูซัมเมอร์ทำไมอ่ะเขาเก่งกว่าเราไหมเก่งกว่าแล้วเล่นดีเออเขาบอกว่าเขาตอบยังครับว่าทำไมเกม5ถึงเล่นไม่ได้เกม5ทำไมเกม5โลกะเตาเอ็กที่มึงบอกว่าเก่งๆใช่ไหมพูดใจครับพูดผิดต้องพูดว่าคู่กากใช่อ๋อก็กากคู่เลยอันนี้มีเตาเอ็กกับคิวกากแต่ตอนแรกมึงบอกกับเตาเอ็กเก่งสุดในทีมแต่เกม5เล่นไม่ได้เพราะเตาเอ็กกากเป็นอย่างนี้หมดทั้งทีมคิวมามิดไปเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลองดูอ่ะไม่เป็นใครในรายการนะกูอยากให้มันลองดูครับลองดูอ่ะให้มันนั่งกันเองลองดูอ่ะรอคิวเลยนี่เขาบอกว่ารอคิวมามิดไปอันนี้อ่านแล้วไปแล้วอันนี้ไปแล้วนะลิมิกอ่ะถามน้องหน่อยครับว่าทำไมได้ร่วมทีมกันได้ใครชวนใครมาครับยินดีครับเฮ้ยเป็นน้องที่รู้จักอยู่แล้วชวนใครมาก่อนใครอยู่ด้วยกันมาก่อนมึงก็พูดได้เลยการได้ไหมไม่เปิดรายการพอดีเปิดรายการมากี้ก่อนสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงมากี้นั่งคุยครับยาวเลยอ่ะได้ใครมาครับได้เต่าก่อนรู้จักกันได้ไงรู้จักกันได้ไงรู้จักกันอยู่แล้วแบบเป็นน้องที่รู้จักอยู่แล้วเคยแข่งด้วยกันแล้วใครต่อแล้วใครมาต่อแล้วก็ไอบีมแล้วก็มาร์คแล้วก็ปอมได้บีมาได้ไงได้บีไอบีมาได้ปอมก่อนฮะไม่ได้บอมคนละแถวมาอันนี้ต่างหากความฝันชุดตอนชวนมาร์กี้เนี่ยยากไหมไม่ยากยากง่ายนิดเดียวมาร์กี้คิดว่าฟอร์เรนตัวเองกับลิมิคใครเก่งกว่าก็มันของมันก็แน่อยู่แล้วครับไม่ต้องพูดก็ได้ถามเขาดูหน่อยว่าเขารู้เรื่องไหมผมพิธีกรไม่อยากรู้ว่าเขารู้เรื่องไหมตอนแรกผมพิธีกรแชร์แล้วแจกเสื้อบอกเลยครับตอนนี้มีกิจกรรมแจกเสื้อนะเฮ้ยเอาแชร์แล้วแจกเสื้อแชร์สตรีมนี้ครับแล้วก็นี่ครับขายของเสื้อที่ลิมิคใส่เมื่อกี้นะครับเขาบอกคิวน่ารักทำไมอ่ะให้ดีทีวีดำเนินรายการลองดูเอาไว้ตามนี้มาได้ดิหนูมาได้ดิเอาเปิดรายการด้วยลิมเปิดรายการมังกี้ยังไม่จบรายการเลยเมื่อกี้สวัสดีครับอยู่กับทีวีนั่งสวยครับโอ้โหเหวี่ยงเลยใครเรียงสุดในทีมครับผมอันนี้อาร์เมนถามใครถามคิวครับเรียมทุกคนจะเว้นผมอ่ะโอ้ยตอบดีวะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอันนี้รอคำถามมันอยู่ครับรอคำถามถามนิดนึงครับมีนักแข่งคนไหนครับสนใจนักแข่งคนไหนไม่ได้สนใจใครเขารู้เรื่องไหมเขาพูดเลยพูดใครเหมือนนั่งคุยกันสองคนอ่ะ
ตอนนี้เรามีอะไรนะกิจกรรมครับกิจกรรมแจกเพื่อนเฮ้ยดูแลหางแจกเสื้อผ้าอย่างละแจกเสื้อผ้าอย่างละนี่แมส5ชิ้นนะครับถือครับมาร์กี้ห้อยพระอะไรครับนั่นตอนแข่งเองครับอันนี้คือความลับนะมีมุกเกี่ยวกับพระไหมปูอะไรมาไม่ได้เตรียมกันเลยอ่ะยากเลยเฮ้ยไม่ถึงง่ายวะยังไงติดสตีมไหมเลยกลัวอะไรอ่ะอยากเห็นนัตตี้ดำเนินรายการครับคนเลยไม่ลองใหม่นัตตี้ไหมไปนั่งขวาแน่นอนเลยจะเป็นสตรีมเมอร์แนสซี่แล้วอ่ะอยากเห็นหน้าบีดครับไอ้พูดถึงหน้าแขกบีมีคนบีเขาอยากเห็นหน้าเออพี่สันชัยยังไม่โชว์หน้าเลยอยากเห็นหน้าบีอ่ะบีมาเนี่ยใช่อยากเห็นหน้าบีอ่ะรู้เต็มหมดเลยอยากให้แบบพูดถึงขิงขิงขึ้นไปบีขิงขิงเขารู้แล้วไหมเขาถามไปโผล่มาเอ้ยนางก่อนชอบโปรเพลเยอร์คนไหนครับดีดีบีครับตำแหน่งในทีมตำแหน่งตัวเองเฮ้ยอยากรู้ว่าแนสซี่กับบิ๊กเขาเกี่ยวกันใครเกี่ยวกันนอกจออยากรู้นอกจอก็วางมือถือเลยวางมือถือเลยเขาบอกว่าปิดสตรีมให้น้องกินข้าวได้แล้วเออใช่ไหมครับน้องดีตอนแรกเฮ้ยมันหนักเลยเฮ้ยนี่กูแบบเฮ้ยกูจับไว้ก่อนเดี๋ยวมันหนีอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราฝากให้แฟนคลับเนี่ยเชียร์เราพรุ่งนี้หน่อยเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นนัดสำคัญของเราเอาให้เมเนเจอร์มาฝากเมเนเจอร์พูดเก่งใช่ไหมให้เมเนเจอร์มาลองลาดิพรุ่งนี้มันจะตายเนี่ยลารายการเนี่ยให้ผู้จัดการมานั่งฝากมาฝากเชียร์หน่อยแต่พรุ่งนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวฝากให้เขาเชียร์ทีมเป็นคนดีหน่อยเราพูดไปแล้วก็ฝากติดตามเชียร์เบคอนดีมด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็แข่งรอบชิงแล้วน่าจะแข่งเวลาประมาณบ่าย 2:30 เป็นต้นไปค่ะฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยค่ะโอเคครับก็สำหรับเสาร์หน้านะครับผมก็เรายังไม่รู้ไปทำอะไรดีนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เนี่ยหลังจบสตรีมนะคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าอยากให้ไปทำอะไรนะครับไม่เอาเบคอนดีมนะแต่ถ้ามีถ้าจะเป็นเบคอนดีมขอไม่เอามาร์กี้นะครับผม ขออย่างเดียวนะครับโอเคครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับไปกินไก่เดี๋ยวไปกินไก่ไอ้ผมไปได้ไงเอาไปดิ